ต่อที่จังหวัดนครปฐมนะครับมีการเอาทรายบรรจุไปในกระสอบแล้วก็โยนลงน้ำเพื่อจำลองเหตุการณ์เด็กชายวัย8เดือนที่ชื่อว่าน้องต่อหลังจากการหายตัวไปอย่างปริศนาโดยหวังว่าจะสามารถคลี่ปมนี้ได้ครับนี่เป็นภาพขณะที่นายณรงค์ชัยเข็มทองสารวัตรกำนันหมู่6ตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจำลองเหตุการณ์ขึ้นเองเอาทรายใส่กระสอบขนาดพอๆกับเด็กวัย8เดือนที่หายตัวไปอย่างปริศนาแล้วก็เอาไปโยนบริเวณบ่อน้ำริมถนนใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุเนื่องจากมีหลายคนพูดนะครับว่าจุดตรงนี้เหมาะที่สุดถ้าเกิดจะเอาเด็กมาโยนทิ้งอำพรางแต่หลังจากที่โยนไปแล้วกระสอบทรายจมน้ำหายไปนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจึงคลายข้อสงสัยไม่ได้ครับหลังจากนั้นก็เอาโดรนหรือว่าอากาศยานไร้คนขับไปบินบริเวณต้องสงสัยที่เป็นพงหญ้าเพื่อจะหาหลักฐานที่นำไปสู่การพบตัวของเด็กชายวัย8เดือนที่จนถึงตอนนี้หายตัวไป21วันแล้วแต่ก็ยังไม่พบอะไรที่ต้องสงสัยเจอแต่แพมเพิร์สของผู้ใหญ่ที่มีคราบเลือดเท่านั้นส่วนอีกจุดใกล้ๆกันโดรนจับภาพเป็นผ้าห่อร่างคล้ายๆกับร่างเด็กนะครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็เลยใช้ไม้ดึงขึ้นมาแล้วก็แกะผ้าเปิดออกมาดูเจอเป็นร่างของแมวที่ตายแล้วถูกเอามาโยนทิ้งครับล่าสุดมีรายงานนะครับว่าแม่ของน้องต่อเตรียมจะทำพิธีตามความเชื่อเพื่อขอให้ได้เจอน้องด้วยครับประเด็นนี้ยังต้องตามกันต่อไปนะครับ